วัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนจะพาเพื่อนเที่ยวศาลเจ้าจีนนะครับกลางเมืองเก่าภูเก็ตถนนถลางนะครับศาลเจ้าแสงธรรมภูเก็ตนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวกิเลนคู่เนาะตัวมังกรโคมไฟนะครับ นี่ตามฮวงจุ้ยของจีนเลยเนาะเดินไปข้างในกันนะครับนี่นะครับมูลนิธิแสงธรรมภูเก็ตเนาะนี่ก็เป็นรูปปั้นนั่นนะมีแม่นางด้วยเนาะไปเข้าไปด้านในกันนี่นะครับสวยๆเลยติงตะลิงติงดองตะลิงติงนองนะครับรางวัลดีเด่นนะครับของไฟเทพเลยเนาะด้านหน้านี่จะเป็นหอเก่านะครับเห็นไหมมูลนิธิแสงธรรมภูเก็ตนะครับให้เค้กเปลี่ยนทอนะครับนะครับศาลเจ้าแสงธรรมภูเก็ตนะครับนี่ก็เป็นองค์พระลูกนิมิตเนาะตรงนี้เป็นเที่ยวนะครับโอเคสำหรับคลิปเที่ยวศาลเจ้านะครับแสงธรรมภูเก็ตก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปอนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสถานที่อื่นๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ